ไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Make Story นะครับมีกับข้าวนะครับกับข้าวมาส่งนะครับนี่นะครับยาวมากนะครับตอนนี้ขึ้นเสานะครับสองเสานะครับมาเรื่องนี้จะฟ้องบ้านมาเรื่องผมไม่ได้สร้างครับผมแค่สร้างมันเตอร์ผมเห็นเดี๋ยวมันสีเบี้ยวทุกบอลเนี่ยมันดีมากอันนี้ไม่ใช่ช่างมือหนึ่งครับนี่ช่างสองมือนะครับหัวใจมาคุณพี่ท่านสู้ๆนะช่างสองมือครับทุกท่านนะคุณสุพันธ์นีนะเดี๋ยวนะครับเชื่อมพันธ์นีกดให้แล้วนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวที่สอนลงไลน์นี้เดี๋ยวขึ้นไลน์ใหม่นะครับเดี๋ยวจะรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวญาติลงขึ้นใหม่นะครับ 1,051 ไลน์นะครับนี่นะครับความยาวนะครับดูความยาวนะครับนู่นนะครับไปถึงนู่นนะครับนี่นะครับความสูงก็สูงนะครับทั้งสูงทั้งยาวนะครับดูความยาวจากฝั่งนี้นะครับยาวมากเลยนะครับจะดูจากฝั่งนี้นะครับนะครับลุงก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับมุมมันเอียงเหรอนี่ครับดึงเชือกนะครับวัดมุมนะครับเอ้าลุงพันเปลี่ยนแบตใหม่เลยไม่ใช่เอาตัวเล็กกว่านี้เลยแมนเพราะว่าตัวเล็กมันใช่มาเกือบอาทิตย์กว่าแล้วโอ้มันตอนนั้นอาทิตย์กว่าแล้วมันบริชาร์จตัวนี้พอดีเมื่อคืนกับบริชาร์จก็เลยเอาตัวนี้มาสำรองยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกแต่ว่าแต่อดทนหน่อยเพราะว่าแต่ก็เราปักหลักที่ตรงนี้มันก็คงไม่ได้ยกนี่เท่าไหร่ครับ24 บวก 12 12คือกันครับแต่ว่าเขาจะแอมเขาจะมากกว่าน้อยอันนี้จะเยอะกว่านะครับผมนี่ก็คิดว่าครับผมก็ว่าน่าตัวละตัวกับเมื่อเช้านะตัวนี้แมนครับ
ชาร์จทียันลืมเลยชาร์จจนลืมประมาณนั้นตัวนี้ชอบดับอยู่เนี่ยเวลาเปิดไว้แล้วชอบดับนะถ้าดับตัวนี้พอดับเขาไม่รู้ว่ามันน่าจะเสื่อมตัวนั้นตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับตอนแรกซื้อมา600โอ้น่าจะเสื่อมแล้วเพราะว่าถ้าของถูกมันจะไม่ค่อยตรงแล้วมันก็จะเสื่อมไปแต่นี่จะหน่อยกระดับมันถ้าลืมคือโทรศัพท์เขาตัดไปเลยก็คือลงไลน์ไปอัตโนมัติแต่ของผมนี่ตัวเล็กกว่านี้ยัง1,000กว่าเลยเขาอยู่กับพี่นะครับอย่างตรงนี้เขาปักลักอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นไร่สวนนี่ก็ตั้งสบายเลยตั้งสบายเลยแต่ว่าสำคัญคือโทรศัพท์อาจจะพ่อเนี่ยส่วนแบตในผมแนะนำไหมนั่นเลยคล้ายเห็นของพี่เพชรไหมจะมีพัดลมติดนี่เห็นแกบอกว่าช่วยได้เยอะนะไฟมันไม่เข้าดับไปนั่นแสดงว่าแบตตัวนี้เสื่อมคือเปิดแล้วอยู่ดีๆก็ดับนะครับงงอยู่คือกันไงเขาก็เข้าใจว่าเป็นต่อเชื่อมที่นี่เป็นดับไปเนี่ยตัวนี้เข้าปุ๊ดๆเลยเพื่อนเอื้อนว่าที่พี่น้องเอฟซีเนาะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจบางทีนะครับบางทีก็เป็นกับไม่ใช่แบตหมดแต่ว่าสัญญาณที่มีก็มีเหมือนกันมันก็จะตัดไปด้วยกันเนาะตัดเหมือนกันครับถ้าเราไม่พยายามเข้าแล้วก็ลงหรือว่าอะไรตัวเชื่อมอยู่ตลอดครับพิมพ์ใบเนาะเอาแล้วรบกวนนะครับได้ในมือนี่ม้วนบ่ทันสมองเลยจริงบินไม่ไหวแล้วนั่นทางไหนไปนะครับก็ดูทำบ้านนะครับเพราะว่างานยากนี่น่าจะบนหลังคานะครับน่าจะยากนะครับว่าดูความยาวแล้วนี่ยาวมากเลยนะครับถ้าดูจากความยาวนะครับโอเคนะครับก็คนช่วยกันเยอะนะครับช่วยเป็นกำลังใจนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ